ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยของเมนูของหวานนะครับที่มาพร้อมกับความอร่อยในวันนี้นะฮะต้องบอกเลยว่าความอร่อยนะฮะอันนี้มัดใจลูกค้ามากว่า7ปีแล้วครับแน่นอนว่าทุกๆเมนูของร้าน Audrey Cafe and Bistro นะครับได้ถูกสร้างสรรค์อย่างพิถีพิถันเป็นอย่างดีแน่นอนล่ะครับต้องบอกว่าบรรยากาศที่นี่นะครับสวยงามหรูหรานะฮะสมกับเป็นสไตล์ French Vintage จริงๆนะฮะมองไปทางไหนก็สบายตาสบายใจนะครับเหมาะมากๆกับการที่จะมานั่งพักผ่อนในวันหยุดแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราไปหามุมสวยๆนะครับเพื่อชิมขนมอร่อยๆกันดีกว่าครับตามมาเลยฮะอากาศร้อนๆแบบนี้นะครับเข้ามาที่ร้าน Audrey Cafe and Bistro นะฮะก็ต้องสั่งเครื่องดื่มเย็นๆแบบนี้แหละครับอันนี้นะครับชื่อเมนูว่า Audrey on my mind นะฮะโอ้โหบอกได้เลยนะฮะว่าสดชื่นมากๆครับ Audrey is on my mind นะฮะมันจะเป็น peach นะครับแล้วก็จะมีเสาวรสนะครับแล้วเขาก็จะใส่ตัวไซรัปนะฮะอย่าง blue grenadine นะฮะมันก็จะมีสีน้ำเงินแบบนี้แต่รสชาตินี่คือเปรี้ยวหวานแล้วก็สดชื่นแน่นอนครับ wow.มาที่เมนูของหวานดีกว่านะครับอันแรกก่อนเลยนะครับอันนี้ก็คือยูนิคอร์นโคคอนัทเครปเค้กนะครับที่บอกว่าเป็นเครปเค้กนี่คือมีทั้งเครปแล้วก็เค้กเลยนะฮะอันนี้ด้านล่างจะเป็นเครปนะฮะแล้วก็ชั้นบนนี่เป็นเค้กแล้วก็สีสันของเขาเนี่ยแบบเป็นยูนิคอร์นเลยแต่ว่าแบบไทยๆก็คือเป็นสีแบบใสรุ้งเลยนะฮะมีแบบ7สีมณี7แสงเวลารับประทานนะฮะเขาจะมีซอสมะพร้าวมาให้ด้วยเขามีแบบเนื้อมะพร้าวอ่อนหั่นเป็นเส้นๆเยอะๆลงไปแบบนี้เลยเครปนุ่มๆ นะฮะกับซอสที่เป็นแบบมะพร้าวเยอะๆแบบนี้มันเข้ากันแน่นอนฮะระหว่างเครปเนี่ยจะมีครีมอยู่แล้วเป็นวิปปิ้งครีมนะครับดังนั้นเวลาทานมันก็จะแบบเบาๆอ่ะแล้วก็ถ้าเราอยากจะเพิ่มรสชาติความเป็นกะทินะฮะความเป็นมะพร้าวก็จะมีตัวซอสด้วยนะฮะวางข้างๆแล้วเราก็จะตัดอีกนิดนึงปึ๊บอีกหนึ่งเมนูนะครับอันนี้บอกได้เลยว่าอลังการไม่แพ้กันนะฮะอันนี้คือไมโลซิสลิงโรตีนะครับเขาเสิร์ฟมาในลักษณะกระทะร้อนนะฮะก่อนที่เราจะรับประทานเขาจะมีซอสไมโลเราก็จะราดลงไปนะครับต้องบอกว่าเป็นกระทะร้อนนะฮะที่เป็นของหวานจานแรกที่เคยกินแล้วก็เครื่องเยอะมากโรตีนี่ต้นตำรับเลยคือกรอบแล้วก็ดีมากนอกเหนือจากโรตีนะฮะฟูๆกรอบๆแบบนี้นะฮะยังมีไอศครีมวานิลาเต็มๆลูกหนึ่งนะฮะแล้วก็จะมีแมชเชลโล่นะฮะขาวๆแบบนี้ซึ่งพอมันอยู่ในกระทะร้อนมันก็จะละลายนิดหนึ่งแล้วมันจะหอมๆด้วยแล้วก็จะมีคุกกี้ช็อกโกแลตด้วยนะฮะมันก็จะกรอบๆนอนเคี้ยวเข้าไปบอกได้เลยว่าประทับใจมากอันนี้อีกหนึ่งเมนูนะครับอันนี้แนะนำเลยนะฮะ Flower Pot Cake นะครับที่ Audrey นะฮะเขามีหลายแบบมากนะฮะแต่เนี้ยเราหยิบยกมา2รสนะครับอันแรกนะครับก็คือจะเป็น Pink and Purple Hydrangea นะฮะส่วนอีก1อันนะฮะอันนี้จะเป็น Pink Rose ครับความพิเศษนะครับของเค้กที่เป็นกระถางต้นไม้คือด้านในนะครับจะมีไส้อยู่ข้างในด้วยนะครับอย่างอันนี้เนี่ยจะเป็นไส้คาราเมลนอกเหนือจากเค้กนุ่มๆนะฮะแล้วก็ครีมข้างบนแล้วยังมีไส้ข้างในด้วยเค้กเนื้อดีมากแน่นแล้วก็บัตเตอร์ครีมของเขาหอมมากคือมันละมุนมันเนียนมากนะครับมาที่อันนี้นะฮะพิงค์โรสนะครับหรือว่าเรดเวลเวตนะครับชิ้นใหญ่จังอ
อร่อยมากเลยนี้ข้างในเป็นไส้สตรอเบอรี่คอมโพสคือแบบเหมือนสตรอเบอรี่มาทั้งแบบทั้งลูกเลยหวานเปรี้ยวนิดๆแล้วก็ตัดกับครีมชีสข้างบนเนื้อเค้กอร่อยอยู่แล้วแนะนำเลยฮะกับอันนี้พิงโรสนะครับเป็น Flower Pot Cafe เค้กกระถางต้นไม้เรียกได้ว่าเมนูของหวานที่ Audrey Cafe and Bistro นะฮะอร่อยถูกใจสายหวานทุกอย่างแน่ๆนะครับมากันให้ได้ครับสำหรับร้าน Audrey Cafe and Bistro นะครับสาขาที่เรามาในวันนี้นะครับตั้งอยู่ที่ถนนทองหล่อซอย11ครับเข้าซอยมาเพียงประมาณ500เมตรนะครับอยู่ไม่ไกลจาก BTS ทองหล่อเลยผมแชร์พิกัดให้แล้วนะครับสายหวานต้องไม่พลาดแวะมาเช็คอินกันนะครับเมนูที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์เอามาฝากในวันนี้นะครับบอกได้เลยนะฮะว่าถูกใจช็อกโกแลตเลเวอร์แน่นอนนะครับทำง่ายขายก็คล่องวันนี้นะฮะอาจารย์ยิ่งศักดิ์เขามีเคล็ดลับในการทำเมนูนี้มาฝากครับช่วงอร่อยอย่างมืออาชีพสนับสนุนโดยนกเหยี่ยวฟอลคอนโอ้ยฮิตกันมากเลยคุณผู้ชมครับกับขนมที่มีชื่อว่านูเทลล่าบราวนี่ขนมชนิดนี้คุณผู้ชมครับเนื้อจะฉ่ำน่ารับประทานมากเพราะว่าเขาใช้นมข้นจืดปลานกเกี่ยวฟอลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับฟอร์โมสและยังมีความหวานละมุนลิ้นด้วยครีมเทียมข้นหวานปลานกเกี่ยวฟอลคอนด้วยนะวิธีทำนูเทลล่าบราวนี่เริ่มจากผสมแป้งสาลีอเนกประสงค์แป้งคัสตาร์ดผงโกโก้เบกกิ้งโซดาและเกลือป่นเข้าด้วยกันนะครับจากนั้นผสมดาร์กช็อกโกแลตละลายนูเทลล่าเนยละลายครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนไข่ไก่และกลิ่นวานิลาคนผสมเข้าด้วยการเติมแป้งที่ผสมไว้คนจนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วแบ่งส่วนผสมออกเป็น2 ส่วนส่วนที่1ผสมกับคุกกี้ช็อกโกแลตบดละเอียดคนให้เข้ากันครับต่อมาเทส่วนที่1ลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้เกลี่ยให้เรียบราดทับด้วยส่วนที่2นำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์หรือ175องศาเซลเซียสประมาณ 25-30 นาทีหรือจนกระทั่งสุกนำออกจากพิมพ์พักไว้ให้เย็นก่อนนะครับตกแต่งให้สวยด้วยวิปปิ้งครีมตีขึ้นฟูโรยหน้าด้วยช็อกโกแลตขูดอู้น่ากินน่ากินใช่ไหมล่ะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconformprofessional.com ครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้าสักครู่หนึ่งอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีขนมอร่อยมาฝากคุณผู้ชมนะครับบุหลันงาดำ